สวัสดีค่ะลูกเพจค่ะขออนุญาตเช็คภาพเช็คเสียงนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะคะให้แอดมินหน่อยแล้วก็ทักทายกันหน่อยว่าภาพเป็นยังไงชัดไหมเสียงชัดไหมนะคะวันนี้ค่ะเราอยู่ที่ระนองเหมือนเดิมค่ะวันที่3แล้วนะคะที่เรามาข้างรักที่จังหวัดระนองและแน่นอนค่ะวันนี้เราจะพามาหมู่บ้านทับหลีหมู่บ้านซาลาเปาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเขาเคลมว่าอย่างนี้นะลูกเพจนะนี่จ้าเทคนิคเทคใจของคนที่ทับหลีก็คือเวลารถผ่านต้องทำยังไงนะคะนี่ซาลาเปาทับหลีโอ้โหแล้วต้องสะบัดด้วยนะคะต้องสะบัดเหมือนเมื่อกี้เลยมีไส้อะไรบ้างครับมีหมูสับสังขยาถั่วดำแล้วก็ครีมที่ทับหลีเนี่ยมีร้านซาลาเปาที่เรียงกันเนี่ยประมาณกี่ร้านติดกัน40ร้านแต่40ร้านนี้ไม่ได้มาจากที่เดียวกันก็คือมี40รสชาติให้เลือกเลย40รสชาติเป็นซิกเนเจอร์ของแต่ละบ้านเลยใช่ไหมคะโอเคบ้านใครบ้านมันคือแป้งเนี่ยจะใกล้เคียงกันใต้ที่ที่ว่าปรุงรสแตกต่างกันใช่บางว่าอาจจะติดหวานนิดนึงเค้กเสียงนิดนึงหรือว่าพริกไทยเยอะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแตกต่างกันเพราะว่าทุกร้านเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาเขาก็จะมีลูกค้าประจำที่ชอบทุกครั้งเลยเอกลักษณ์ของทับหลีคืออะไรคะอันนี้ก็คือแป้งจะนุ่มไม่เหนียวบางก็ใช่ไส้จะเยอะแล้วก็เปลือกบางไส้หมูของเราซิกเนเจอร์ก็คือจะใช้ซีอิ๊วตาลนกแก้วแปลว่าติดตามของจริงอันนี้อะไรเอ่ยขนมจีบนี่ที่อยากให้บอกเรื่องน้ำจิ้มนี่บอกเรื่องน้ำจิ้มให้หน่อยน้ำจิ้มที่ทำให้กินกันล่ะสีจะเป็นไส้หมูสับจะกินกับน้ำจิ้มอ๋อเราเพิ่งรู้ว่าซาลาเปากินกับน้ำจิ้มพวกไส้หมูสับต้องกินด้วยครับไอ้ไส้หมูสับนี่ก่อนเขาเรียกว่าอะไรไส้เค็มคนที่นี่เขาจะเรียกว่าไส้เค็มน้ำจิ้มอีก3อย่างเนี่ยงงอยู่เป็นน้ำจิ้มขนมจีบน้ำจิ้มขนมจีบจะมีอะไรบ้างมีกระเทียมเจียวมีพริกโฉแล้วก็มีน้ำจิ้มมะขามที่เป็นสูตรของแต่ละร้านเหมือนกันนี่สำหรับกินขนมจีบแล้วขนมจีบอยู่ไหนขนมจีบอยู่นี่ค่ะหม้อไหนอ๋อนี่มีน้ำจีบด้วยว้าวสวยมากมีน้ำจีบด้วยได้น้ำจิ้ม3จีบเมื่อกี้ได้ครับเพียงนะครับตอนนี้ทับหลีลูกละเท่าไหร่คะซาลาเปาลูกละ8บาทค่ะแล้วก็ขนมจีบลูกละ4บาทก่อนหน้านี้เราขายมาเริ่มต้นที่ลูกละเท่าไหร่คะลูกละ3บาทลูกละ3บาทตอนนี้ลูกละ8บาทแล้วไปตามเศรษฐกิจนะเอ้าเจ้าของสูตรหรือเปล่าอันนี้เจ้าของสูตรคุณแม่คุณแม่อะไรเอ่ยเจ๊เหมียวซาลาเปาทับหลีเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะพาเรามาทำซาลาเปาด้วยนะคะซึ่งเป็นสูตรของคุณแม่ดั้งเดิมโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันก่อนเดี๋ยวเราคุณแม่ไขวันนี้เราจะมาทำซาลาเปาทับหลีแบบเอ้าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำซาลาเปาทับหลีนะคะแบบให้ลูกเพจดูกันเลยนะคะนี่เราเตรียมของไว้แล้วแล้วนี่ก็คือแป้งใครเคยทานซาลาเปาทับหลีบ้างแล้วแอดมินน่ะก็เคยทานแต่แอดมินน่ะจำมาโดยตลอดว่าซาลาเปาทับหลีอยู่ที่ชุมพรจ้ะที่ไหนได้จ้ะเขาอยู่ที่ระนองนะจ๊ะเป็นอำเภอกระบุรีซึ่งมันอำเภอเนี้ยเขาอยู่แบบทางขึ้นไปชุมพรทุกคนก็เลยเข้าใจว่าอ๋อหมู่บ้านทับหลีหรือซาลาเปาทับหลีเนี่ยอยู่จังหวัดชุมพรแต่ที่จริงอ่ะเขาอยู่ระนองนะจ๊ะนี่นะคะก็จะมีไส้หมูสับไส้ครีมนะคะแล้วก็อันนี้ไส้สังขยาสังขยาแล้วก็ถั่วดำแล้วเขาก็จะมีไข่ใส่ในหมูสับโอเคแล้วก็นี่นะคะซาลาเปาทับหลีเนาะซาลาเปาทับหลีเป็นยังไงคะได้ซาลาเปาทับหลีอันเนี้ยสัญลักษณ์ของมันก็คืออันนี้หนูกินเองเนาะหนูจิ้มได้เนาะได้ค่ะอันนี้เป็นขนมที่เย็นแล้วอือแล้วก็ถ้าเราจิ้มอย่างนี้มันจะเด้งกลับมันจะไม่จมลงไปเลยมันจะเด้งกลับตามอย่างนี้มาเลยต่อให้จะเป็นขนมที่เย็นแล้วที่ไม่ใช่ร้อนเลยซึ้งก็ตามแป้งเขาจะบางโอ้
ไส้แน่นๆ8บาทอยากดูไส้หมูสับค่ะมีไหมจะสื่อกับใครครับเนี่ยไม่ได้ยินหรอกเดี๋ยวขออนุญาตเอาไมค์ติดนิดนึงนะคะครับผมเป็นล่างโอเคผมดูที่นี่นี่ไหนนี่เขาก็จะมีเอกลักษณ์การทำสัญลักษณ์ของเขาคือถ้าที่นี่เขาจะห่อกันเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เลยนะคะทับหลีตำนานเขาเรียกว่าสูตรยาวนานมาประมาณกี่ปีแล้วคะประมาณน่าจะเกิน10ปีแล้วค่ะเพราะว่าที่แม่ที่10ปีอ๋อเขาก็ทำกันมาตั้งแต่เราเป็นรุ่นที่2แต่ตอนนี้รุ่นหนึ่งยังเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนแม่มีคุณตาคุณยายทำนะคะก็คือแม่ไม่ได้เป็นคนที่นี่เนาะแต่ว่าแม่มาทำงานที่นี่แล้วก็คือเป็นบ้านที่ทำเจ้าแรกตอนนี้เขาไม่ได้ทำแล้วเขาก็เลยขายให้ตั้งแต่แม่มาอยู่ตั้งแต่ค.ศ.11ตั้งแต่ปี11เขาทำมาก่อนหน้านี้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำแป้งกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวให้คุณแม่ทำใช่ไหมคะใช่ค่ะให้แม่โอเคพี่จักกันพี่จักกันพี่ขัดเดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวน้องแม่ไม่หลบพอดีมาติดไม่เลยเมื่อกี้ที่จอดรถน้องแม่เจอกันตรงนั้นเออเหมือนถังใหม่ไม่เข้าเปิดเรื่องเปิดแล้วนะเปิดแล้วโอเคได้ละมันใกล้กันโอเคไหมมันใกล้กันเดี๋ยวเรารอคุณแม่นะคะรอคุณแม่มาทำมาผสมแป้งให้ดูคนหน้าร้านก็คือแวะมาซื้อเยอะเดี๋ยวรอคุณแม่ก่อนลูกเพจได้ยินเสียงไหมคะธรรมดาแล้วนะรถกระจกนี้ก็ได้รถกระจกตอนนี้ละเอาไปหลายเจ้าก็ได้โอเคลูกเพจขอเช็คเสียงอีกรอบนึงเสียงชัดไหมคะพอดีอัดไมค์อาจจะมีปัญหาเนาะเดี๋ยวเราถอดไวเลสดีกว่าลองเสียบไมค์สิโอเคลูกเพจได้ยินไหมคะคอมเมนต์กันมาได้นะเสียงเบาเสียงดังหรือว่าอาจจะภาพไม่ชัดคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยแอดมินจะได้รู้เดี๋ยวแอดมินจะได้แก้ไขนะคะพูดอะไรไปได้เลยครับฮะตัวดันตัวกริ้งกริ้งซาลาเปาใช่อันเนี้ยเมื่อก่อนอ่ะเขาจะใช้เป็นไม้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ทำเป็นให้เป็นแผ่นให้เป็นแผ่นเพื่อจะใส่ไส้แต่ว่าเมื่อก่อนเขาจะใช้เป็นไม้แต่ด้วยลักษณะภูมิประเทศบ้านเราอ่ะมันร้อนชื้นมันจะเป็นราเราก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นใช้ขวดอย่างเงี้ยเป็นขวดแก้วอะไรก็ได้ที่มันเสมอกันอย่างนี้ที่มันไม่ใช่แบบว่าข้างบนแคบข้างล่างกว้างให้เป็นตรงกระบอกอย่างเงี้ยก็คือใช้ได้เลยเพราะเมื่อก่อนเขาจะใช้เป็นไม้ไผ่กลมๆแต่ว่ามันจะขึ้นดาง่ายอันเนี้ยเอาออกดีกว่าเนาะไม่อุ้ยแอมเห็นตัวเองในกระจกได้ยินครับแต่เบานิดนึงเดี๋ยวเราถอดไมค์ละได้ยินไหมจ๊ะถอดไมค์ดีกว่าไหมหรือว่าเหมือนเดิมหยุดยังถอดไมค์ดีไหมจ๊ะเสียงได้ยินไหมเอ่ยลูกเพจได้ยินจ้ะดังกว่าโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยได้ไหมคะคุณแม่ให้คุณแม่ก่อนว่าส่วนผสมของแป้งก็คือจะมีแป้งสาลีค่ะ
ป็นแป้งสาลียี่ห้อไหนก็ได้ให้มันเขียนว่าแป้งสาลีชนิดพิเศษอ่ะเป็นแป้งแป้งเค้กไม่ใช่แป้งขนมปังอ่ะแต่ว่าแป้งสาลีชนิดพิเศษเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้อืมเพราะโปรตีนมันจะไล่เรียกกันแต่ละยี่ห้อเนาะแล้วก็มีน้ำเปล่ามีน้ำมันพืชมีเกลืออ่ะอันนี้แบบบอกสูตรแบบไม่มีกั๊กใช่น้ำตาลน้ำมันพืชมีเกลือมีน้ำตาลแล้วก็มียีสต์ส่วนแป้งตัวนี้เดี๋ยวเราไว้ตอนที่เราคลึงแป้งให้เป็นแผ่นวงกลมเขาเรียกว่าแป้งนวลแป้งนวลใช่ค่ะอันนี้ส่วนไส้อันนี้เราก็ทำเองใช่ไส้จะทำเองก็คือไส้ของแต่ละร้านจะหนึ่งคือความหวานจะไม่เท่ากันถ้าเป็นไส้หวานถ้าไส้หมูสับในปริมาณของพริกไทยหรือซีอิ๊วจะไม่เท่ากันแต่ส่วนผสมหลักๆจะคล้ายๆกันแค่ปริมาณอาจจะไม่ได้เท่ากันเป๊ะๆขนาดนั้นคือเขาเรียกว่ากิมมิกจะแตกต่างกันแต่เอกลักษณ์ของทุกร้านเนี่ยจะเหมือนกันก็คือแป้งจะสีเหลืองนวลแป้งเนี่ยความนุ่มความอะไรแป้งเราพอกันนุ่มแต่ใกล้เคียงกันหรือที่ไส้คืออยากให้มาลองมากกว่าว่าถ้าสมมติว่าคุณมาร้านแรกแล้วคุณไม่ชอบขอให้โอกาสร้านต่อไปเพราะว่ามันไม่เหมือนกันคุณอาจจะชอบร้านต่อไปก็ได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นลักษณะของร้านมันเป็นทำมือหมดใช่คือสูตรใครสูตรมันบ้านเนี่ยจะหวานนิดนึงอาจจะไม่ชอบแต่ว่าร้านถัดไปอาจจะหวานน้อยคุณอาจจะชอบก็ได้โอเคให้แม่มาได้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะลูกเพจขาเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันดีกว่าซาลาเปาเราจะเห็นได้ว่าซาลาเปาทับหลีเนี่ยนะคะซึ้งที่หนึ่งของเขาจะวับทุกร้านนะคะวับทุกร้านจริงๆเงาเพื่ออุ้ยหมดแล้วอันนี้เป็นขนมจีบนะคะขนมจีบลูกละ4บาทอุ้ยซาลาเปาหมดแล้วจ้ะซาลาเปาหมดแล้วขายดีมากนะคะซาลาเปาทับหลีนะคะก็จะอยู่ที่จังหวัดระนองอยู่ที่อำเภอกระบุรีนะคะหลายคนเนี่ยคิดว่าเอ้ยทับหลีเนี่ยเป็นของดีชุมพรแต่แอดมินก็เข้าใจแบบนั้นค่ะเพราะว่าอำเภอกระบุรีเนี่ยเขาอยู่เป็นเหมือนตะเข็บชายแดนระหว่างระนองกับชุมพรคนก็เลยมาเข้าใจผิดว่าอ๋อทับหลีเนี่ยเป็นซาลาเปาขึ้นชื่อนะคะของจังหวัดชุมพรแต่ที่จริงแล้วนะคะทับหลีนะคะเป็นซาลาเปาที่อยู่ในหมู่บ้านทับหลีอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองนะคะดูสิคะความขนมจีบความอะไรเอ่ยนะคะต้องชิมนะคะคือแป๊บเดียวอีจันลงมาแป๊บเดียวก็คือจะหมดแล้วนะจ๊ะแต่ว่าเขาก็ทำมาเติมเรื่อยๆและที่สำคัญนะคะลูกเพจขาเมื่อกี้ผ่านจุดที่เขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยคือสองข้างทางเนี่ยนะคะก็ประมาณ500เมตรเนี่ยจะมีร้านซาลาเปาอยู่ประมาณ40ร้านนะคะซึ่งเขาก็จะออกมาเรียงขายตามหน้าบ้านแบบนี้แหละค่ะตามหน้าบ้านแบบนี้นะคะก็ทุกบ้านก็เกือบทุกบ้านเกือบแบบเนี่ยตรงนู้นก็มีนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าซึ้งนี่หม้อซึ้งแบบนี้เลยแล้วทุกร้านเนี่ยก็จะมีแบบว่าเทคนิคการขายนั่นก็คือใครนะคะที่ขับรถผ่านมาเขาก็จะเปิดซึ้งแล้วก็สะบัดน้ำให้ดูว่าอ๋ออันนี้เป็นซาลาเปาทับหลีของแท้นะจ๊ะเชิญมาที่ร้านฉันได้เลยอะไรประมาณนี้นะคะนี่นะคะก็เป็นอำเภอกระบุรีหมู่บ้านทับหลีจังหวัดระนองนะจ๊ะโปรดทำความเข้าใจใหม่เหมือนแอดมินว่าซาลาเปาทับหลีไม่ได้อยู่ที่จังหวัดชุมพรแต่อย่างใดนะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูร้านข้างๆกันดีกว่าเพราะว่าร้านนี้ขายค่อนข้างดีแล้วก็ไส้นะคะเขาจะมีคล้ายๆกันนี่นะคะหม้อของทุกร้านก็จะวาววับหมดเลยนะคะอ่ะนี่ก็มีเหมือนกันเดินผ่านมาแบบใกล้ๆกันนะคะก็จะมีร้านซาลาเปาติดๆกันเลยอันนี้ชนะเลิศประกวดซาลาเปาทับหลีโอ้อันนี้เป็นร้านที่มีรางวัลการันตีทุกร้านเนี่ยนะคะเขาก็จะมีเทคนิคของเขาแบบบางคนเจ้าเก่าก็จะขึ้นไปว่าเจ้าเก่ารางวัลชนะเลิศเขาก็ต้องเอามาโชว์เพราะว่า
พื่อประกอบการตัดสินใจนะคะว่าเอ้ยถ้าอยากจะซื้อซาลาเปาทับหลีต้องร้านฉันอันนี้เขาบอกว่าเขาเขียนเป็นเจ้าแรกออริจินอลนะคะร้านฮันหยกอุ้ยฮันหยกยวนนี่นะคะซาลาเปานี่ร้านนี้เขาบอกว่าเป็นซาลาเปาร้านแรกของทับหลีนะคะมีขนมจีบปูด้วยนี่นะคะลูกเขยค่ะถ้าใครที่ผ่านมาอำเภอกลับบุรีหมู่บ้านทับหลีจังหวัดระนองเนี่ยก็จะเห็นแบบนี้เลยมันจะมีเขาเรียกว่าเวิ้งหนึ่งเลยที่ประมาณ500เมตรเนี่ยจะมีร้านซาลาเปาเรียงกันอยู่ประมาณ40ร้านเลยนะคะซึ่งทุกบ้านเนี่ยก็จะมีนี่ซึ้งเงาๆแบบนี้ตั้งไว้นะคะลูกเขยค่ะแล้วเป็นหมู่บ้านซาลาเปาที่เรียกได้ว่าเขาเคลมนะว่าเป็นหมู่บ้านซาลาเปาที่ใหญ่ที่สุดนะคะในประเทศไทยอยู่ที่อำเภอกลับบุรีนะคะหมู่บ้านทับหลีจังหวัดระนองไม่ใช่ชุมพรนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาทำให้ลูกเพจดูเลยว่าซิกเนเจอร์หรือว่าทำไมมาระนองต้องกินซาลาเปาทับหลีเดี๋ยวเราจะทำกันให้สดๆเลยคุณแม่ขายังไงเอ่ยเดินตอนนี้หนึ่งใส่น้ำใส่น้ำลงไปน้ำเนี่ยเราจะบอกเป็นปริมาณไม่ได้เพราะว่าอยู่ที่แป้งจะมีแป้งเก่ากับแป้งใหม่เหมือนข้าวเก่าข้าวใหม่น้ำไม่เท่ากันไม่เป็นไรไม่ต้องบอกปริมาณค่ะเราแค่บอกว่ามันมีส่วนผสมยังไงบ้างนี่เกลือเพราะว่าเดี๋ยวลูกเพจไปก๊อปสูตรใส่เกลือแต่ถ้าลูกเพจอยากไปทำทานก็เดี๋ยวแอดมินจะใส่สูตรลงไปให้น้ำตาอันนี้คือช่างตวงมาหมดแล้วทุกอย่างคือการช่างตวงนะคะน้ำมันคือซาลาเปาเดี๋ยวเขาบอกว่าถ้ายิ่งนวดมันจะยิ่งฟูถูกต้องไหมคะแล้วเรานวดมือหรือนวดเครื่องตอนนี้ถ้าทำขายแล้วนวดเครื่องอ๋อแต่ถ้าที่นี้เราไม่ให้ดูเลยแล้วก็อันนี้แป้งนะคะไม่ต้องรอให้ยืดฟูใช่ไหมคะไม่เอาแบบโบราณทำไมซาลาเปาทับหลีถึงมีแป้งเป็นสีเหลืองๆนวลๆคะแม่ไม่ใช่สีขาวแบบเหมือนไอ้เนี่ยเหมือนทั่วไปมันอยู่ที่แป้งขาวแป้งขาวมันจะไม่ขาวมันจะขาวมากคุณแม่ทำมากี่ปีแล้วเอ่ย40กว่าปีเราก็เรียนสูตรมาจากเจ้าแรกเลยเขาบอกไม่ได้ก๊อปปี้นะจ๊ะเขาเรียนรู้ด้วยกันจ้ะไม่ได้เคยก๊อปปี้เขาเรียนรู้ด้วยกันเขาสอนเขากระจายรายได้แล้วขนมจีบนี่ก็ตีคู่มากับซาลาเปาเลยไหมคะสูตรขนมจีบก็ขนมจีบทับหลีเหมือนกันเขาบอกว่ากินขนมเอ้ยกินซาลาเปาก็ต้องกินขนมจีบแล้วก็ซาลาเปาไส้หมูที่นี่ต้องทานกับน้ำจิ้มนะใส่ว่าลักษณะไส้หมูเนี่ยกับไส้ขนมจีบที่เหมือนกันไหมไม่เหมือนอ๋อคนละไส้ไส้ซาลาเปากับไส้ขนมจีบก็ไม่เหมือนกันอีกคนละไส้นะจะเข้าใจด้วยว่ามันไส้หมูเหมือนกันใช่แล้วเราก็จะเอามานวดไส้ขนมจีบไส้ขนมไทยมากอันนี้คือเขาเรียกว่าทำมา40ปีแล้วนะจ๊ะนวดแป้งเนี่ยมา40ปีแล้วแป้งก้อนเนี้ยค่ะอุ้ยดูสิลูกเพจเหมือนมาทำแบบอุตสาหกรรมครัวเรือนโฮมเมดจริงๆนะคะถ้าปกติแต่ก่อนเราไม่มีเครื่องเนี่ยแปลว่า40ปีที่แล้วเราก็ต้องนวดแบบนี้กี่ชั่วโมงจ๊ะไม่นานค่ะก็ประมาณ10นาทีนึกว่าโอ้ค่ะมึงเอาไปชั่วโมงก็กล้ามขึ้นแล้วเอาไปหมักไว้ก่อนใช่ไหมไม่ค่ะเอาใส่ห่อเลยอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราก็ปั้นแบ่งเป็นเท่าๆกันแล้วก็ตีแล้วก็ใส่ไส้แสดงว่าต้องไปหมักอยู่ในรังถึงมาก่อนใช่เพราะต้องใส่รังถึงไว้พอใส่เสร็จก็อ๋อให้มันฟูไปใส่ในรังถึงไว้ก็คือพอเราใส่ไส้เสร็จแล้วก็เหมือนไปโดนไปพักแป้งไปพักแป้งพักแป้งที่รังถึงเลยในวันรังถึงเนี่ยไปยุบไม่ได้แล้วแต่ว่าเราใส่ไส้แล้วก็ไปพักอ๋อแล้ววันรังถึงเนี่ยเราไปยุบไม่ได้แล้วก็ใช้เวลาเท่าไหร่ครับอยู่ที่สภาพอากาศถ้าเร็วสุดก็ประมาณ40นาทีถึงจะนึ่งได้นึ่งประมาณ20นาที
หนึ่งอีก20นาทีเท่านั้นทับหลีนะคะซาลาเปาทับหลีแท้จริงไม่ได้อยู่ชุมพรนะจ๊ะอยู่ระนองค่ะแต่อำเภอกลับบุรีนี่คืออำเภอแรกอ๋ออำเภอแรกของจังหวัดระนองใช่ถ้ามาจากชุมพรถ้ามาจากกรุงเทพมาจากง่ายๆคุณแม่ก็แป๊บเดียวจากชุมพรต้องผ่านด่านทหารที่มีทหารตรวจก็จะคือมาถึงที่นี่ก็คือชายแดนแล้วใช่ชายแดนชุมพรระนองจะมีศิลาสลักปปร.แล้วก็มีด่านที่มีพี่ทหารคอยตรวจคุณแม่ชำนาญมากเพราะคุณแม่ทำทุกวันคุณแม่บอกฉันจะไม่ชำนาญได้ยังไงถ้าฉันทำทุกวันจ้าไม่ต้องช่างกันเลยทำมานานเฮ้ยนี่อ้าวทำไมต้องทำแบบนี้จ้ะนี่คือการแบ่งแป้งให้เท่าเท่ากันโอ้คุณแม่แบบรู้มือเลยเลิศปังมากคุณแม่จะรู้ได้ยังไงว่ามันเท่าอุ้ยแล้วมันเท่ากันจริงๆด้วยนะดูเพจดูดิแล้วมันเท่ากันอ่ะมันเท่ากันทุกก้อนจริงด้วยอันเนี้ยถ้าจริงๆก็คือเป็นการเอาอากาศเข้าเพื่อให้ที่ทำงานเร็วขึ้นก็ไม่ได้แก้แล้วมันอุ้ยแล้วเขาทำก้อนเท่าๆกันเลยอีกคนทำก็เท่ากันมือรู้มือเขาเรียกว่าเรารู้มือเนาะทำนาไอ้ทำจนชำนาญทำมากี่ปีแล้วทำมาตั้งเด็กๆเลยตอนนี้หนูเป็นประธานอ๋อประธานชมรมซาลาเปาทับหลีเลยนะคะรับหลายตำแหน่งมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าเป็นคนระนองดีใจมากๆที่ซาลาเปาระนองรู้จักไปหลายจังหวัดไปงานโอท็อปกับทุกที่อร่อยแป้งนุ่มอร่อยเอ้ยอร่อยแป้งนุ่มไส้อร่อยมากค่ะขนมจีบซาลาเปาใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทานกันแบบนึ่งสดๆกันเลยแล้ว ที่สำคัญเขาบอกว่าซาลาเปาทับหลีเนี่ยนะคะเอาไว้ก็แป้งก็ยังนุ่มแต่ถ้าไปอุ่นก็จะยิ่งอร่อยเนาะเวลาเราเอาไว้เนี่ยเราไปนึ่งทานอร่อยกว่านะแป้งเขาจะบางถ้าฟรีซได้15วันโอ้ฟรีซได้ด้วยฟรีซได้15อุ้ย2อาทิตย์เลยเหรอใช่อันนี้เราไม่ได้แตกต่างกันอยู่เนาะแต่ว่าถ้าเป็นช่องตู้เย็นธรรมดาได้ประมาณ5 วันซาลาเปาไม่มีสารกันบูดแล้วที่จริงนี่มีตัดส่งตอนนี้ซาลาเปาทับหลีมาค่ะคุณลูกเพจขาคุณอะไรเนี่ยถ้าไม่ฟรีสเนี่ยใช้ได้เวลาเท่าไหร่คุณชั่วโมงถ้าไม่ฟรีสคือทำบูดลูกเพจกูอ่านชื่อลูกเพจผิดคุณพี่นี่นะคะถ้าอยากทานซาลาเปาทับหลีถ้าอยากให้ได้ฟิลจริงก็ต้องมาที่ระนองอำเภอแรกนะคะของจังหวัดระนองถ้าจะมาจากชุมพรอำเภอกระบุรีบ้านทับหลีแต่ถ้าใครที่บอกว่าโอ้ไม่มีเวลามาจ้ะฉันต้องทำงานตอนนี้เขามีส่งทั่วประเทศแล้วนะคะลดควบคุมอุณหภูมิก็จะได้กินแบบเหมือนสดๆเลยก็คือเขานึ่งให้แล้วแล้วก็เอาไปอุ่นได้เพราะว่าซาลาเปาทับหลีเนี่ยอายุการเก็บของเขาเนี่ยประมาณ15วันนะคะหรือ2อาทิตย์เลยนี่คือฟรีซใช่ไหมใช่นี่คือฟรีซแล้วถ้าสดๆก็ได้3วันถ้าสดๆได้ที่ก็คือทำวันนี้อยู่ได้ถึงพรุ่งนี้เช้าถ้าไม่ได้อยู่ในอุณหภูมิที่เย็นนะคะแต่ว่าหลักๆเลยห้ามตากแดด แต่เขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนซื้อไปก็จะไม่ค่อยถึงกรุงเทพหรอกค่ะ เพราะว่าถ้าเปิดในรถบึ้มก็คนก็จะกินสั่งได้ทางไหนคะเพจมีไหมคะคุณพี่มีค่ะร้านเจ๊แหมวซาลาเปาทับหลีโอเคร้านเจ๊แหมวซาลาเปาทับหลีนะคะคุณแม่ก็จะปั้นให้เป็นลูกๆแบบนี้ เขาปั้นเหมือนกันเลยนะคะแม่กับลูกเดี๋ยวเราก็จะคลึงแป้งนะคะลูกเพจค่ะคลึงแป้งแล้วก็ใส่ไส้แล้วอีจันก็เพิ่งรู้เหมือนกัน1อันดับ1ก็คือเพิ่งรู้ว่าซาลาเปาทับหลีเนี่ยแท้จริงแล้วอยู่ที่จังหวัดระนองไม่ใช่ชุมพรนะคะอันนี้ความรู้ใหม่2ซาลาเปาทับหลีไส้เค็มต้องกินกับน้ำจิ้มโอ้แม่โรยใหม่ได้ไหมจ๊ะเดี๋ยวค่อยกล้องจับใหม่โรยไม่คุณแม่ยิ้มเก่งมากน่ารักโอเคอันดับต่อไปจะเป็นการเอาแป้งไปผสมกันใหม่จ้ะที่เราแบ่งไว้นวดใหม่จ้ะมันเป็นการขั้นตอนเฉยๆจะเป็นทำให้บางนะครับและอันนี้คือเครื่องมือทำมาหากินนะจ๊ะเป็นขวดเราจะไม่ทายอินแต่ว่า
ทำไมเขาถึงใช้ขวดเขาล้างมาสะอาดแล้วนะลูกเพจแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาใช้ไม้พอไม้เนี่ยมันเก็บกักความชื้นแล้วถ้าเอามารีดนะคะรีดที่แป้งเนี่ยมันจะทำให้แป้งขนมเลยแป้งซาลาเปามันชื้นใช่ไหมคะขึ้นราไม้มันขึ้นราเราก็เลยใช้แบบนี้โอเคขวดแก้วปลอดภัยนะคะเฮ้ยดูเขาทำใครเคยทานซาลาเปาทับหลีแล้วแบบว่าชอบในรสชาติแบบอะไรยังไงไหนบอกลูกเพจเราคอมเมนต์มาแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่าซาลาเปาทับหลี40ล้านเนี่ยเอกลักษณ์เสมือนกันคือแป้งบางไส้อร่อยนะคะแล้วก็หอมและที่สำคัญลูกเล็กพอดีทานแต่กิมมิคของแต่ละร้าน40ล้านเนี่ยเขาก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่เคยมาทานซาลาเปาทับหลีแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยฉันไม่ค่อยประทับใจเขาบอกว่าขอให้เปิดใจอีกสัก39ครั้งนะคะให้ครบ40ล้านก่อน ใช่ขอให้เปิดใจให้ครบอีก39ครั้งนะคะก็ถ้าชอบร้านไหนก็คือที่จริงอ่ะเขาไม่ได้แย่งกันนะคนที่เนี่ยเขาน่ารักมากเขาบอกว่าอยากให้ซื้อหลายๆร้านแล้วลูก2ลูกก็ได้แล้วเอาไปชิมว่าเออร้านไหนอร่อยเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาอะไรจ๊ะอุ๊ยอยากจีบจ้ะฉันเดี๋ยวให้ไปล้างก่อนได้ไหมจ๊ะแม่ล้างมือเดี๋ยวถือให้ไปถือให้ล้างมือรอเดี๋ยวอย่างนี้นะครับครับนี่ดูวิธีทำนะครับแป้งจะขึ้นเป็น2เท่าถึง2แต่ไส้ผมเท่านี้นะอันนี้ของคุณแม่นะจ๊ะเดี๋ยวคุณแม่จ๊ะเรื่องตึกแน่ทีนี้ใส่ไส้ประมาณไหนคะแล้วแต่หนูใส่หมดเลยใส่หอมไม่ได้สิครับเอาละเนี่ยสอนให้ทำด้วยนี่เราชอบหมูสับใส่ไข่หรออ่ะใส่ไข่ไหมอ่ะคุณแม่หนูไปไม่ถูกจ้ะเริ่มจากตรงไหนคะจีบตรงนี้เหรอครับนี่ครับให้สาธิตให้ทำด้วยนะครับอันนี้นะคะเราก็จะจีบแล้วก็ใส่ไข่อะไรคุณจะแป้งเขานิ่มจริงๆนะคะคือไม่ต้องพับแป้งแล้วเขาก็แบบนิ่มมากใส่ไส้เยอะไปแน่นอนใส่จีบไม่ได้เดี๋ยวจีบไม่ได้เรื่องเกินใส่เยอะเดี๋ยวจีบไม่ได้มีบอครับดูวิธีทำนะครับกำลังสอนเลยสอนวิธีจีบเลยครับสุดปังจ้าได้1 3กีบจ้าใน1ลูกสวยนะโอเคนะสวยนะนี่ถือว่าสวยนะครั้งแรกสวยนะครับได้ได้จริงครับได้จริงครับสุดยอดสุดยอดอันนี้คืออะไรจ๊ะเฮ้ยสวยน่าจะสวยจริงนะครับดูใกล้เคียงเลยใกล้เคียงเลยครับอย่าใส่เยอะครับอย่าใส่เยอะไม่เกี่ยวจ้ะคุณไม่แผ่แป้งมันออกก่อนคุณลุงนี่นะคะแล้วดึงแป้งขอบๆแบบนี้เห็นเทคนิคเมื่อกี้ครับดูนะได้พี่ถือว่าชำนาญนะเนี่ยผมเห็นแล้วเนี่ยชำนาญใช่จริงจริงชำนาญพี่ทำด้วยเลยอ่ะฝีมืออ่ะพี่เก่งนิดเดียวได้จัดใจร้อนนิดเดียวได้แล้วลูกแรกดีมากครับลูกเนี่ยสองลูกเท่ากันนะเห็นไหมสองลูกเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยฉันจะร้องไห้อันนี้ใครทำเหมือนไอ้เนี่ยเสี่ยวหลงเปาเสี่ยวหลงเปาไปดำนี่อ๋อนี่ๆของคุณแม่ทำนี่ของเธอทั้ง2คนอยู่ตรงนี้มันจีบยากครับเอาดูอีกลูกนึงคือเราต้องทำจนชำนาญเดี๋ยวอยู่ที่ระนองอีกสักฝั่งร้อยวันโอ้อยู่ปีนึงเลยครับ ให้อีก65วันลูกเพจเป็นไงบ้างครับครับสนใจไหมครับถ้าสนใจเวลาผ่านมาที่ระนองนะครับแวะมาที่ไหนครับที่ร้านเจ๊แหมวได้เลยแล้วก็โทรมาล่วงหน้าเพื่อจะมาล่วงหน้าสักหนึ่งวันล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับแล้วก็แวะมาทำเวิร์กช็อปเลยนี่จะให้ดูความ
ไงจ๊ะเสี่ยหลงเปาจ้ะอ่ะที่นี่ก็คือต้องหนูมันทำไมรูปใหญ่อันนี้คือสี่ไส้เราจะแยกอ๋อเราจะอ๋ออันนี้คือหมูสับหน้าไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่หมูสับจะเป็นแบบนี้แล้วก็อันนี้เป็นสังขยาสังขยาสีเขียวแล้วอันนี้คือยังไงทำยังไงสังขยายังไงครับเดี๋ยวหนูสอนให้แล้วก็อันนี้ครีมครีมจะเป็นผักเปียกผักเปียกแล้วก็ถั่วดำถั่วดำจะเป็นหอยเป็นหอยใช่อันนี้หมูอันนี้หมูค่ะอันนี้สังขยาสังขยาอยู่ตรงไหนครับเนี่ยสังขยาจะเป็นก็ยังไม่รู้จะคล้ายๆกะหรี่ปั๊บสังขยาอ๋อเราจะรู้แล้วแต่ว่าคนขายจะรู้นะใช่คนขายจะรู้คือเราทำเป็นสัญลักษณ์เพื่อเราจะได้แยกไส้ออกรสชาติอย่างนี้ยังไงฮะต่อขั้นต่ำขั้นต่ำในการทำก็คือหัวละ250ขั้นต่ำคือเซตหนึ่ง5 คน 5 คนต้องมา5ท่านนะคะถึงจะสอนได้เพราะว่าต้องใช้แป้งเนี่ยถ้าแบบนี้มันจะถ้าแบบนี้ก็ไม่มันก็จะทะลักเดี๋ยวไส้มันจะขึ้นมามันจะเก็บใช่ไหมต้องเก็บให้มิดขอดูความยุ่งหน่อยมันก็เป็นแบบนี้ล่ะจารุเพจมือใหม่ใช่ครับเดี๋ยวหนูหอไส้ครีมให้ดูที่ถักเปียกเมื่อกี้นะก็คือถักเปียกสลับซ้ายขวาดึงแป้งขึ้นมาสลับซ้ายขวาแป้งเขาแบบดึงง่ายเนาะแต่เราก็เองทำไม่ได้งงเหมือนกันมีไส้สังขยาอันนี้ไส้ครีมครีมทำสังขยานี่นะจ๊ะถั่วดำเมื่อกี้ที่เป็นหอยเนาะถั่วดำเป็นหอยถั่วดำอันนี้ก็คือจะเหมือนไส้หมูเมื่อกี้เลยวิธีการห่อก็คือเหมือนกันเลยค่ะห่อมันหมูอย่างนี้เลยค่ะห่อมันไส้หมูเลยแต่ว่าเอาไปไว้ข้างล่างพอเราห่อเสร็จปุ๊บอย่างนี้ม้วนตะแคงเอาวางตะแคงใช่วางตะแคงวางตะแคงมันจะเป็นหอยเป็นหอยใช่โอ้พี่ยุ้งถ้าไส้หมูเราเรียกเป็นอะไรอ่ะลักษณะกลมๆธรรมดาอันนี้ใช้เอาไปหมักไว้ใช่ไหมครับเอาไปให้มันฟูเดี๋ยวเราจะตั้งไว้ให้มันรอให้มันฟูขึ้นประมาณเร็วสุด40 นาทีค่ะก็คืออยู่ที่สภาพอากาศถ้าร้อนจะขึ้นเร็วถ้าอากาศหนาวหน้าหนาวเนี่ยช่วงนี้ขึ้นถ้าฝนนะหน้าฝนก็ไม่เท่าไหร่ค่ะถ้าหน้าหนาวนี่จะหนักสุดจะช้าสุดแล้วก็สังขยาเนาะสังขยาวิธีห่อสังขยาดูทำอะไรเอาไปเป็นกะหรี่ปั๊บเลยปิดมันกะหรี่ปั๊บเลยค่ะตรงที่ไม่มีรับก็เราก็จีต้องจีบทีด้วยใช่เอาเหมือนเลยใช่จีอันนี้เป็นวิธีการจีก็ครับถ้ากะหรี่ปั๊บจะใช้การบิดเป็นเกลียวอันนี้เราจะเสร็จแล้วไม่น่าเชื่อลูกแค่นี้น่าจะใหญ่ใช่เราถึงต้องใส่อีกประมาณเท่าหนึ่งเลยค่ะเท่าตัวเราถึงเหมือนตอนทำเราจะดูเหมือนเราใส่ไส้เยอะจริงๆให้ไส้เดี๋ยวให้ลูกแม่ขึ้นถ้าเราใส่ไส้น้อยประมาณนี้แม่พอเลยไม่ค่อยมีไส้ไม่ติดไส้ไม่ติดไส้เอาละติดใจแล้วติดใจจะแป้งทำได้เก่งนะทำได้แล้วอ่ะหนูเป็นเชฟค่ะมาเลยลูกนี้ของเชฟนุกค่ะเชฟนุกไหนดูซิอ้าวทำไมไม่ได้แล้วล่ะเอาเรื่องเกิดอ่ะนุกพี่ขาช่วยด้วยสมาธิตั้งสตินิดนึงเนี่ยมือเนี่ยเรากดไข่นี่ไว้กดไข่ให้มันลงมาแล้วก็นี่ค่ะลายซาลาเปาหนูสวยไหมคะกดไข่ไว้กดไข่มือกี่ข้างกดไข่ไว้เอาใหม่เอาหนูใส่ไส้เยอะไปได้หรือว่านะถ้าทำแรกๆไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ต้องใส่นิดแล้วก็หยุมหัวทีเดียวเลยได้ไหมไม่ได้มันก็จะไม่มีกลิ่นหมิ่นกลิ่นทรายเอ้ยทำสวยอ่ะเป็นเลยอ่ะลูกแรกก็ได้เลยนุกจีบเป็นอ่ะหนูก็จีบเป็นโอ้ยเห็นไหมเฮ้ยแล้วแม่ค่ะแต่ว่าพี่เขาทำนี่ตรงกลาง
ไม่ไม่มีก็ได้นะเสี่ยวหลงเปาสวัสดีจ้าไม่มีจีบก็ได้ใช้สีจิ้มอ๋อไม่เกี่ยวก็ได้เหมือนใช้สีแต่ละอันใช่สีไม่เหมือนกันก็เหมือนจะบอกว่าอะไรถ้าสมมติว่ารวมทุกวันให้พี่ไปทำแบบนี้ให้มันจะมีคนนับถ้าถ้าขยันเลยก็จะห่อที่มันเลยห่อคนเลยแล้วก็ขึ้นสีอ๋อเขาจะแยกไม่ออกเราเพราะเขาไม่เคยทำเนาะก็ทำเป็นกลมๆแล้วก็จะเวลาลูกค้าเขาได้เห็นสีนะถ้าส่งให้เขาไปขายต่อตามคาเฟ่ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะคาเฟ่จะสั่งไประดองมั้งได้เลยจะลองไม่ต้องเข้าไม่ต้องเย็นก็ได้เพราะว่ารถต้องผ่านทางนี้ได้ของแล้วเข้าเย็นก็จะผ่านไปนะเอ๊ะนี่นี่สวยสวยจ้าถ่ายรูปให้ดพี่ก็ขอโทษหน่อยเราได้ไม่เรียกได้ไม่เจ้าของเดี๋ยวห้องหลายจานนอนมาแล้วก็ไปทุกที่ตาเสกเพื่อส่งนอนกับเพื่อถ้าส่งนอนมาคือตอนนี้ก็แบบที่นี่เลยต้องคือนอนเมืองแร่นอนลูกก็จะใส่แต่หมูสับเลยเหรอลุงไม่เอาไส้อื่นเลยเหรอหอยากความจริงเปิดคือเราพาไปได้เลยใช้พาไปได้เลยทุ่งสองเล่มต้องประมาณร้อยร้อยยี่ได้แล้วได้น้ำหนักค่ะอ๋อเหรอยี่ที่น้ำหนักตั้มคันตั้มร้อยนี่ร้อยนี่เราสร้างได้กี่เดี๋ยวเราเอาประมาณร้อยลูกได้นี่ก็เหมือนสอนลูกเพจทำไปด้วยทำพร้อมกันทำได้แต่ยายลูกเพจจะทำไม่ได้อุ้ยสวยอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรใจไม่ได้ตั้งหลักการไม่ใช่ครั้งแรกไม่เป็นไรจ้ะครั้งต่อไปก็ไม่เป็นจะบอกว่าสูตรก็ลูกเพจก็ไปผสมใช่ได้ไงของนุ๊กสวยไหมจ้าลูกเพจจ้าเอาใส่เดี๋ยวปีนี้เอาถั่วดำไม่ลองถั่วดำไหมตัวดำเหมือนหมูเลยแหละแต่ว่าตั้งข้อมตามนี้เป็นกะหรี่ปั๊บกะหรี่ปุ้ยใส่เยอะไปแน่อันนี้กะหรี่ปั๊บติดอย่างนี้อ่ะแล้วก็จีบเหมือนเกี๊ยวเหรอบะกอบะกอฮะบะกอบะกอใช่อะไรจ๊ะโอ้ตายหอยหรือเปล่าเป็นรูปหอยหรือเปล่าเราสามารถครีเอทได้เออดีครับนั่นๆนั่นๆเค้ามีหนังปลาแดงปลาแดงที่ไหนผมพ่อจะสุดหัวร้อนอยู่ขึ้นนี้เออทําไมกินปลาแล้วถึงไม่ได้ก็ปล่อยแล้วใส่ปุ๊บแล้วก็เอาตรงเนี้ยเอายึดเนี่ยเอาซ่อนเอาไว้ข้างล่างนี่สวยมากินแต่ว่าจริงๆบางก็ไข่ก็อ่ะทําไมมันก็ไปหนึ่งยาไปแล้วถ้าตรงนี้มันก็เลยสิบเลยปีนึงเนี่ยขายเลยปีสองมั้งหมดก้อนหมดก้อนจะไปก้อนตรงนี้ตรงมาตรงนี้มันร้องนึงขึ้นกับตรงนี้ที่ถวายร้องนึงคือคิดจริงง่ายนี่ครับไม่ได้จ้ะเนี่ยแบบหัวขึ้นหัวตาตาหน้าเกียดใช่ไหมอืมช่วยด้วยจ้าแม่โอเคเดี๋ยวลงไลฟ์กันเลยก็ได้พี่ยูโอเคลูกเพจขาเดี๋ยวเราจะมีสตอรี่ของคุณดูด้วยสิคะซองสตอรี่ของซาลาเปาทับหลีนะคะเอาไปตรงนั้นเลยให้ลูกเพจดูอีกที่หน้าเพจอีจานเนาะทั้งอัลบั้มภาพแล้วก็คลิปวิดีโอเดี๋ยวเรากับออฟฟิศที่กรุงเทพก่อนรับรองว่าสตอรี่ของละนองเนี่ยเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวลูกเพจติดตามได้ที่หน้าเพจอีจานเดี๋ยวเราขอตัวไปนึ่งซาลาเปาก่อนแล้วก็ขอตัวไปทำคอนเทนต์ก่อนนะจ๊ะใครสนใจซาลาเปาทับหลีก็เดี๋ยวอีจานจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้โอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ